เวลาคุณลงรูปเนี่ยในโซเชียลเนี่ย Instagram หรือว่า Facebook ถามจริงคุณใช้แอปพลิเคชันกันไหมใช้ LINE Camera ครับ LINE Camera เฮ้ยแค่นั้นเหรอแค่นั้นพอแล้วพอแล้วใช้3แอปขึ้นทุกสั่งเหมือนกันค่ะใช่ค่ะใช้เยอะค่ะใช่ทุกแอปแอปไหนเจ๋งแต่งหมดค่ะแอปไหนทำให้สวยแต่งหมดก็ใช้แอปเดียวปรับแสงเฉยๆให้ภาพมันดูอาร์ตขึ้นใช่ค่ะแอปอะไรจ๊ะใช้ฟิลเตอร์ใน Instagram อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็แอปเดียวฟุ้งฟริ้งปกติอะไรเงี้ยใช้ Photo Wonder กับ360ได้บีบหน้าเล็กเอาผมซะหน้าเบี้ยวเลยเนาะไม่เบี้ยวไม่ถึงขนาดนั้นใช้เอาไม่ใช้หน้าอย่างนี้เราก็ใช้ใครก็ใช้ต้องใช้อยู่แล้วไม่ใช้ไม่ได้ 80% ใช้1แอปก็คือฟิลเตอร์ของ Instagram ปรับไฮไลท์ครับเพราะว่าให้หน้ามืดๆเนี่ยสว่างขึ้นนิดนึงจะได้เขาดูรู้ว่าอ๋ออันนี้นี่เองปกติเนี่ยใช้แอปแต่งรูปป่ะเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลใช้คาเมร่าอันเดียวเลยใช้อะไรอ่ะใช้สีไลบอร์ดใช้สีไลสีอะไรไม่รู้ที่มันขาวๆอ่ะเอาแบบขาวเกินจริงอ่ะPhoto Wonder ค่ะอ๋อ Photo Wonder นี่ตบหน้ากันกระจายเลยนะเสาอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า3แอปค่ะ360องศาได้หรอโอ้1 LINE Camera อีก1แล้วก็ Instagram อีก1คนที่ติดตามอยู่เนาะอันฟอลโล่ดึ้มไม่เห็นตัวจริงจำไม่ได้เฮ้ยยังไงอ้าวใช้แอปแต่งรูปอ่ะคงใช้ครับแต่ก็เป็นใช้แค่แต่งสีมากกว่าครับจะไม่แต่งอะไรเกี่ยวกับหน้าเพราะว่ากลัวเวลาคนเจอตัวจริงในรูปมันจะคนละคนเออเนี่ยแหละใช้ใส่บ้างเคล็ดลับคืออย่าพยายามให้แบ็คกราวด์มีมุมเสาหรือว่าเหลี่ยมจะได้จับไม่ได้เป็นโล่งๆคือถ่ายพวกแบบว่าเป็นแบ็คกราวด์แบบธรรมดาเนาะใช่เอียงใช้720 10แอปวนไป2รอบโอ้โหถ่ายอ่ะใส่กล้องใช้กล้องอะไรกล้องอะไรนะ R15 กล้องฟุ้งฟิ้งเหรออ๋อซื้อเขาด้วยแหมทำไมต้องทำเสียงไงงั้นน่ะเสียดายมากยิ่งใช้ทำให้แบบนมมันดูเล็กลงอ่ะไม่งั้นมันจะโพสไม่ได้มันจะ18บวกอะไรนี่ไม่มีที่ยืนแล้วนะใหญ่ก็คือจะถ่ายธรรมดาค่ะเป็นคนไม่ชอบแต่งรูปแต่จะหามุมที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยากจะแต่งงานไหมฮะก็ค่ะก็ประมาณนี้ถามเลยว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยไปเดทกับคนที่คุณคุยใน Facebook เนี่ยแต่คุณไม่เจอตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยคุณจะทำยังไงถอยสิคะเดินต่อไม่ไหวหรอกอย่างนั้นโอ้เลยตัวเองอยู่ไหนสีชุดสีอะไรปั๊บปุ๊บเจอแอบขอตั้งตัวก่อนขอตั้งสติก่อนยังไงดีล่ะพูดไม่ออกคุณทำไมคุณเจอหน้าเขาแล้วหลังจากที่เจอกันวันนี้ก็อาจจะไม่สานต่อแต่ว่าเขาเป็นคนที่คุยแล้วดีมากอัธยาศัยดีมากมีน้ำใจสุภาพบุรุษอบอุ่นคุณจะทำไงชอบคนอัธยาศัยไม่ดีสมมุติว่าคุณไปคุยกับคนคนหนึ่งใน Facebook เนี่ยคุยกับเขาชอบกับเขาเพราะว่ารูปเขาหล่อมากสวยมากแต่ว่าพอคุณไปเจอตัวจริงไม่เหมือนในรูปคุณจะทำยังไงฮะก็กลับบ้านครับกลับบ้านเลยเหรอแล้วคุณจะบอกเขาว่าไงเอ้าไม่ใช่คนนี้รู้จักนี่มันไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าก็คงตามมารยาทก่อนนะคะถ้าเสร็จจากนั้นก็คงหายเลยเสร็จคืออะไรฮะก็คือเดทเสร็จแล้วก็กลับในเดทนี่มีอะไรมั่งมีดูหนังกินข้าวก็น่าจะประมาณนั้นมีอะไรเติมอีกไหมไม่เราอาจจะแบบว่าทานข้าวก่อนแล้วก็ดูหนังอาจจะแคนเซิลบอกว่าเราต้องรีบกลับแม่รีบให้กลับบ้านแล้วอยู่ไม่ได้คุณคุยกับเขาถูกคอมากรีบกลับบ้านเลยคุณนี่ใช่รู้ใจคุณทุกอย่างแม่เรียกเลยแม่ก็เรียกอยู่ดีก็เหมือนกันนะครับก็คงเจอแค่ครั้งแรกอะไรเงี้ยครับครั้งต่อไปคงไม่มีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวจริงในรูปมันต้องแตกต่างกันจริงเลยครับอันนี้ขอเช็คข้อมูลก่อนโทรมาแต่กายก่อนเลยว่าพิกัดไหนใส่เสื้อสีอะไรกางเกงรองเท้าสีนี้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเจอแล้วพังอ่ะเฮ้ยพอดีเราเอ็กซิเดนต์ว่ะแล้วแฟนหายเนียนๆอ๋อพอดีแฟนเราจับได้ไอ้เฮ้ยผมแฟนเราโทรมาแค่นี้ละจบแค่นั้นจบก็จะบอกว่าตัวเองปวดมากเดี๋ยวมาแล้วก็สับสนอ่ะสับสนตลอดการไปเดี๋ยวหายไปจากชีวิตเลยไกลมากก่อนเจอคงต้องแบบว่าเฟซไทม์ก่อนปะเฟซไทม์เช็คก่อนไม่นั้นคือถ้าเกิดเราจะนัดเจอใครเราก็ต้องเช็คอยู่แล้วว่าเอ้ยรูปนี้มันผ่านการใช้แอปมาหรือเปล่าเช็คก่อนเราต้องเช็คให้ดีว่าจะนัดเจอใครอะไรอย่างงี้แล้วคุณไม่เจอแล้วเช็คไปแล้วแต่ก็ยังอยู่เธอแม่เราเรียกกลับบ้านนะเธออะไรอย่างเงี้ยเรียกแม่เออแต่ว่าแม่แต่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากพูดคุยเก่งมากอบอุ่นมากเทคแคร์ดีมากคุณจะทำไงคุยก็คุยต่อนะเพราะว่าไม่ได้มองคนที่หน้าตาไม่สนใจจะแม่นางงามจักรวาลก็คงไม่พูดอะไรมากก็บอกว่าเออก็ขอโทษที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดแค่นี้เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเธอคือคนในรูปแต่มาเจอแล้วมันไม่ใช่ก็ทางใครทางมันแล้วกันแยกกันไปผ
คงจะเจอครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายเพราะว่าทำไมคุณโกหกเราคุณหลอกดาวอาจจะเจอครั้งเดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็คงจะหายไปทำแบบเนียนๆหายไปเหมือนกันเราจะถึงแล้วเอ้าเราไม่ว่างแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ค่ะแบบพอไปถึงเอาเจอเอาคนนั้นหรอเธอคนนั้นหรอเดี๋ยวเรามีธุระกับแม่นะไปก่อนไปป้าน่าเกลียดอยู่ดีแม่ก็มีธุระมาทันทีวิ่งหนีครับเป็นบ้าพี่รุดอ่ะสมมติผมว่าเนี่ยเจอไอ้เนี่ยเฮ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแบบคือพยายามตีนซีห่างเอาอ่ะตัวมันใหญ่มากไม่เป็นไรคนอื่นใหญ่กว่าไม่เหมือนในรูปหรอคะก็เจอทีครั้งเดียวจบต่างคนต่างไปแต่ว่าเขาคุยดีมากเลยนะอัธยาศัยดีมีน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษอบอุ่นอ๋อนี่ดูคนที่ใจต้องดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคนหน้าตาดีเขาไม่ชอบคนหน้าตาใช่นี่แหวกตลอดเราชอบคนชิคๆไม่ชอบคนหน้าตาดีชอบคนนิสัยดีเออนิสัยดีหน้าตาดีสักแล้วเหม็นใช่คุยคำถามนิสัยดีหน้าตาดีลีลาดีใช่โอ้ยลีลาเด้อต้องไปแอบซุ่มดูก่อนแล้วก็โทรเช็คว่าคนนั้นจริงเปล่าแล้วพอเห็นว่ามันไม่ใช่หนีกลับเลยเพราะว่าหลอกเราอะไรเงี้ยต้องให้เขารู้สึกด้วยแบบว่ามาหลอกเราอะไรเงี้ยเออว่าแบบไปดูหนังหน้าไหมส่องกระจกไหมเออคือแบบพอเจอพวกคุณเดินไปด่าเขาเลยก็แบบต้องการพูดคุยกันเออมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเออก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวจริงกับในรูปมันต่างกันผิดเพี้ยนกันมากไหมแต่ถ้าพอรับได้เราก็พากลับไปอะไรเงี้ยคุยกันต่ออะไรต่อพากลับไปไหนแล้วเดี๋ยวพาคุณจะพากลับไปไหนคุณอยากเอานิสัยส่วนตัวมาใช้สรุปชั่วคราวหรือค้างคืนดีครับค้างคืนก็ได้ เนียนๆไปก่อนแล้วก็เออพี่คะขอกลับบ้านก่อน เออดีเกลียดอ่ะคุณไม่คิดถึงจิตใจเขาเลยเหรอ ไม่เป็นไรรู้จักกันแค่ครั้งเดียวเพราะเขาแบบก็ไม่เหมือนในรูป